ส่วนกรณีการตรวจสอบใบรับรองแพทย์ของพระธ,ธรรมชโยนะคะทางผู้มยการโรงพยาบาลค่ายพานุรังสีจังหวัดราชบรุรีส่งหนังสือชี้แจงให้กับ DSI ค่ะที่ระบุว่าใบรับรองแพทย์ให้กับพระธรรมชโยนั้นที่ระบุว่าออกจากโรงพยาบาลค่ายพานุรังสีนั้นไม่ถูกต้องนะคะเนื่องจากว่าไม่เคยเข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลค่ะ มีรายงานว่าผู้อำมวยในการโรงพยาบาลค่ายพานุรังสีจังหวัดราชบ,บุรีส่งหนังสือมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่าดี i เกี่ยวกับกรณีที่ทางวัดพระธรรมกายใช้ใบรับรองแพทย์ระบุอาการนาพากของพระเทพยานมหาหมุนีหรือพระธรรมชโยเจ้าอ,อาวาสวัดเพื่อเลื่อนการเดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหานะคะซึ่งมีรองผู้อำมวยในการโรงพยาบาลในตำแหน่งพันโทเป็นคนลงนามรับรอง โดยผู้วยการโรงพยาบาลยืนยันนะคะว่าการกระทำของแพทย์ยศพันโทคนดังกล่าวเป็นการกระทำส่วนบุคคลและหนังสือรับรองไม่ได้เป็นการออกตามความถูกต้องเนื่องจากพระธรรมชยโยไม่เคยเดินทางมารักษาที่โรงพยาบาลแห่งนี้ค่ะ ขณะที่นายสัมพันธ์เสริมชีพทนายความของวัดพระธรรมกายเปิดเผยว่าทีมทนายความยังไม่ได้ประชุมร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินการเนื่องจากยังรอผลการตรวจร่างกายจากทีมแพทย์ประเมินอาการอัพาตของพระธรรมชโยซึ่งยังคงต้องได้รับการดูแลจากทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดและคาดว่าทีมแพทย์จะแถลงอาการอัาพาตเป็นระยะ นายสัมพันธ์บอกว่าหากทีมแพทย์อนุญาตที่เดินทางออกจากวัดได้ก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะซึ่งบอกไม่ได้ว่าจะไปพบพนักง,งานสอบสวน DSI ตามนัดวันที่26พฤษภาคมนี้ได้หรือไม่ด้านพันตำรวจเอกภัยสิทธิ์วงเมืองอธิบดี DSI ยืนยันนะคะว่าขอให้พระธรรมชโยเข้ามอบตัวตามนัดพร้อมระบุว่าหากมามอบตัวก็จะอนุญาตให้ประกันตัวได้ค่ะ